iPad Pro ชิป M2 ตัวใหม่อยู่กับเราแล้วนะครับวันนี้จะพามาดูฟีเจอร์ใหม่แล้วก็ประสิทธิภาพที่เพิ่มเข้ามาใหม่ด้วยนะครับพร้อมจะพาไปรับชมการเปรียบเทียบกับตัวเก่าอย่างตัว M1 จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างมารับชมไปพร้อมกันเลยครับ สำหรับกล่องของ iPad Pro ชิป M2 นะครับเขาไม่ได้มีพลาสติกห่อหุ้มมาให้แล้วนะครับซึ่งเป็นนโยบายของ Apple ครับที่เขาต้องการลดหรือว่างดนะฮะการใช้พลาสติกห่อหุ้มให้กับผลิตภัณฑ์ของเขาครับภายในปี2025นี้จะไม่ได้มีพลาสติกห่อหุ้มมาให้แล้วทั้งหมดเลยนะครับมาดูกันนะครับว่าข้างในกล่องมีอะไรบ้างนะครับเปิดออกมานะครับเราจะเจอกับ iPad Pro ชิป M2 ตัวนี้นะครับแล้วก็เอกสารการใช้งานภายในกล่องครับก็จะมี ทั้งเอกสารที่เป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็ที่เป็นภาษาอังกฤษรวมถึงกับมีสติกเกอร์ของ Apple มาให้ด้วยนะครับสำหรับรอบนี้ยังมีเหมือนเดิมนะครับตัวต่อมานะครับที่เราจะเจอก็คือสายชาร์จ USB-C นะครับตัวนี้นะครับมาเป็นแบบสายถักแล้วนะครับความยาว1เมตรนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายครับที่เจอในกล่องก็จะเป็นอะแดปเตอร์ครับขนาดกำลังไฟล0วัตต์ตัวนี้นะครับเขาก็แถมมาให้ในกล่องเช่นเดียวกัน และนี่ก็คือทั้งหมดของอุปกรณ์ภายในกล่องของ iPad Pro ชิป M2 นะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูไฮไลท์ของตัวฮาร์ดแวร์กันครับ สำหรับไฮไลท์ของเจ้า iPad Pro ชิป M2 นะครับเดี๋ยวผมขอแบ่งออกเป็น2ก้อนนะครับก็จะเป็นก้อนแรกนะครับสำหรับตัวฮาร์ดแวร์แล้วก็ก้อนที่2ครับสำหรับตัวฟีเจอร์ที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวฮาร์ดแวร์กันก่อนนะครับดีไซน์ของ iPad Pro ชิป M2 นะครับยังเหมือนกับรุ่นก่อนหน้านะฮะเหมือนเลยนะครับใช้ดีไซน์ตัวเครื่องแบบเดิมนะครับหน้าจอก็มีขนาดเหมือนเดิมครับ เรื่องของขอบเขตสีกว้าง P3 ความสว่าง s d r ความสว่าง XDR หรือว่ารายละเอียดหน้าจอนเนี่ยตัวเลขเหมือนเดิมเลยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นข้อมูลให้ที่ด้านบนของจอตรงนี้เลยนะครับสำหรับ รุ่นโปรนะครับเขามาพร้อมกับหน้าจอโปรโมชั่นนะครับซึ่งเป็นไฮไลท์ของ iPad อุ่นโปรเลยทีเดียวนะครับหน้าจอโปรโมชั่นเขาจะมีรายละเอียดที่ลื่นไหลครับสามารถปรับอัตรา refresh r a ได้ถึง120เฮิร์นะครับทำให้การใช้งานแอปพลิเคชันครับการดูหนังฟังเพลงการเสพสื่อเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆทําได้ลื่นไหลแล้วก็ทําให้สบายตามากขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นที่ไม่มีหน้าจอโปรโมชั่นนั่นเองนะครับ สำหรับเรื่องของพอร์ตปุ่มต่างๆครับตำแหน่งยังคงเหมือนเดิมเลยนะครับมีลำโพงซ้ายขวานะครับทั้งหมด4จุดตรงนี้นะครับซึ่งรองรับ d o l ม y a t m o s ด้วยนะครับพอร์ตครับยังเป็นพอร์ตแบบ USB-C นะครับเป็น Thunderbolt ตรงนี้นั่นเองนะครับ รวมถึงรองรับปากกา Apple Pencil รุ่นที่2ตัวนี้ด้วยนะครับจะอยู่ที่ด้านบนเหมือนเดิมนะครับติดตรงนี้เลยนะครับอันนี้คือสําหรับฝั่งฮาร์ดแวร์นะครับสิ่งที่เพิ่มเข้ามาสําหรับ iPad Pro ชิป M2 ที่น่าสนใจน่าจะเป็นฝั่งของฟีเจอร์มากกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูฟีเจอร์แรกที่น่าสนใจกันเลยฟีเจอร์แรกที่น่าสนใจสำหรับ iPad Pro ชิป M2 ตัวนี้นะครับนั่นก็คือ Apple Pencil h o v e r ครับ ตัวนี้นะครับรองรับสําหรับ Apple Pencil รุ่นที่2แล้วก็เป็นครั้งแรกของ iPad นะครับไม่มี iPad รุ่นไหนเดินที่รองรับฟีเจอร์นี้ครับเข้ามาครั้งแรกสําหรับ iPad Pro ชิป M2 นะครับซึ่งใครที่ซื้อ iPad Pro ชิป M2 มาใหม่นะครับให้เราอัปเดตซอฟต์แวร์เป็น iPad OS 16.1ก่อนนะครับหลังจากนั้นฟีเจอร์ตัวนี้ก็จะใช้งานได้อัตโนมัติเลยนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเพียงแค่เราวางปลายปากกาครับ ลงบนหน้าจอนะครับยังไม่ต้องแตะลงบนพื้นผิวของหน้าจอครับเราก็จะเห็นว่ามี Interactive นะครับหรือว่า a n i m เมชันขึ้นมาให้เราเห็นครับว่าตอนนี้เคอร์เซอร์หรือว่าปลายปากกาของเราอยู่ส่วนไหนของหน้าจอนะครับซึ่งหน้าจอของ iPad นะครับเขาตรวจจับระยะของปลายปากกานะครับได้ที่ระยะห่าง12ม mm มหรือว่า1.2ซติเมตรนะครับ นอกเหนือจากแอนิเมชันของไอคอนแอปพลิเคชันทางหน้าจอโฮมแล้วนะครับการตั้งค่าต่างๆข้างในเครื่องเขาก็รองรับฟีเจอร์ตัวนี้ด้วยครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับผมกําลังจะทําการแก้ไขรูปภาพนะครับทางด้านขวาบนนะครับเขาก็จะแสดงให้เราเห็นชัดเจนเลยครับว่าเรากําลังเลือกคําสั่งอะไรนะครับซึ่งจากการใช้งานฟีเจอร์ Apple Pencil Hover ตัวนี้มานะครับผมรู้สึกว่าเหมาะกับการใช้งานในแอปการวาดรูปนะครับการสเกตตรูปต่างๆนะครับ อย่างตัวนี้นะครับที่ผมใช้กับ Pro Create นะครับเมื่อเราวางปลายปากกานะครับเราก็จะเห็นเคอร์เซอร์ขึ้นมาเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยรากกำลังจะวาดลงบนจุดไหนของหน้าจอนะครับแล้วก็สามารถปรับขนาดหัวแปรงได้นะครับจากตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถวาดได้เลยข้อดีของเขาก็คือปกติแล้วนะครับเวลาเราปรับขนาดหัวแปรงเนี่ยเราจะเห็นแค่ ตัวที่เป็นหน้าจอป๊อปอัพขึ้นมาทางด้านซ้ายตรงนี้นะครับเราจะไม่มีเคอร์เซอร์ขึ้นมาตรงกลางจอนะครับสำหรับ iPad รุ่นอื่นนะครับตรงนี้เนี่ยผมมองว่าข้อดีของเขาคือการที่เราต้องการลบรายละเอียดนะครับในรูปภาพที่ต้องการใช้สเกลสูงนะครับอย่างตอนนี้ผมต้องการที่จะลบคนออกไปนะครับผมก็สามารถเล็งได้ครับว่าตอนนี้เนี่ยจะลบคนที่ส่วนผมหรือว่าส่วนที่กระเป๋าที่เขาถือนะครับโดยการ พรีวิวนะครับหัวปลายปากกาขนาดของเราได้เลยนะครับก็ถือว่าช่วยเก็บรายละเอียดงานนะครับสำหรับสายวาดภาพหรือสายสเก็ตภาพบนแอปผ่านทาง iPad ได้เป็นอย่างดีเลยครับสำหรับฟีเจอร์ตัวนี้สรุปสั้นๆเลยนะครับฟีเจอร์ Apple Pencil Hover ตัวนี้นะครับจะช่วยในเรื่องของการที่เรามีเคอร์เซอร์ครับช่วยทำให้เราเห็นก่อนนะครับว่าเราจะวาดจะเขียนตรงไหนนะครับพรีวิวให้เราเห็นได้เลยนะครับเหมาะสมกับงานที่เราต้องการใช้ความละเอียดสูงๆนะครับ รวมถึงครับยังช่วยถนอมหัวดิสอด้วยครับเพราะว่าตัวหัวดิสอนะครับไม่ต้องสัมผัสโดนหน้าจอตลอดเวลานั่นเองครับฟีเจอร์ไฮไลท์ตัวถัดมานะครับนั่นก็คือชิปประมวลผล M2 ครับ ชิป M2 นะครับมี CPU อยู่ที่8คอร์ครับ GPU อยู่ที่10คอร์ครับซึ่ง Apple เขาได้เคลมไว้นะครับว่าประสิทธิภาพการทำงานของ CPU ครับของ iPad ชิป M2 นะครับเพิ่มขึ้น15%เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าอย่างตัว M1 นะครับรวมถึง GPU ครับสามารถทำงานได้ดีขึ้น35%ด้วยนะครับและตัวสุดท้ายครับนั่นก็คือ Neural Engine ครับมีประสิทธิภาพที่ทำงานได้ดีขึ้นถึง40%เลยครับ ซึ่งสำหรับการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของชิป M1 แล้วก็ชิป M2 นะครับเดี๋ยวเราจะมีให้ในพาร์ทหลังของวิดีโอครับ iPad Pro ชิป M2 ตัวนี้นะครับอัปเกรดมาใช้บลูทูธแบบ5.3แล้วนะครับ ตรงนี้นะครับทำให้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อบลูทูธนะครับกับเจ้าตัว iPad Chip M2 ตัวนี้นะครับลดอาการแหลกลงไปนะครับไม่ได้มีอาการหลุดมากขึ้นมากกว่าเดิมนะครับสำหรับใครที่เจอปัญหาอุปกรณ์เชื่อมต่อบลูทูธแล้วชอบหลุดนะครับหรือว่าต้องมารีเปิดปิดบลูทูธใหม่ตัวนี้การใช้บลูทูธ5.3ก็จะช่วยอัปเกรดนะครับเพิ่มความเสถียรได้มากยิ่งขึ้นเองนะครับ รวมถึงเขารองรับ Wi-Fi 6e ด้วยนะครับ Wi-Fi 6e ถ้าจะให้เปรียบเทียบให้เห็นภาพได้ง่ายๆนะครับปกติเราใช้ถนน2เลนใช่ไหมครับเจ้าตัว iPad chip M2 ตัวนี้ครับเขาจะเพิ่มถนนมาให้อีก1เลนด้วยแบนด์วิดที่เพิ่มเข้นมา50%นั่นเองนะครับตรงนี้นะครับจะทำให้การถ่ายโอนไฟล์ทำได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับ สำหรับฟีเจอร์ไฮไลท์ของเรื่องกล้องนะครับ iPad Pro h i ป M2 ครับกล้องเขาสามารถใช้งานถ่ายวิดีโอนะครับไฟล์ ProRes ได้แล้วนะครับที่ความละเอียด 4K สูงสุด30เฟรมครับสำหรับรุ่น256 g b เป็นต้นไปนะครับสำหรับรุ่น128 g b นะครับจะสามารถถ่ายวิดีโอ ProRes ได้ที่ 180p 0 30เฟรมนะครับ แล้วก็เขาอัปเกรดครับมาใช้ Smart HDR4 แล้วนะครับจากรุ่นก่อนหน้าที่ใช้ Smart HDR3 ครับซึ่งหากใครที่ยังเห็นภาพไม่ชัดเจนนะครับว่า Smart HDR4 Smart HDR3 แตกต่างกันยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูการเปรียบเทียบในช่วงต่อไปเลยนะครับ อีกหนึ่งฟีเจอร์ไฮไลท์เลยนะครับสำหรับ iPad รุ่น Pro นะครับก็คือการต่อจอเสริมนะครับที่รองรับความละเอียดถึง6 k เลยนะครับตอนนี้เรากำลังใช้หน้าจอ Studio Display ครับที่มีความละเอียด5 k เดี๋ยวลองเสียบขึ้นไปให้ดูภาพกันนะครับ ก็จะขึ้นการต่อจอภายนอกขึ้นมาให้เราเห็นแล้วนะครับซึ่งข้อดีของการใช้งาน iPad OS 16นะครับกับหน้าจอเสริมนะครับก็คือเราสามารถใช้ฟีเจอร์ State Manager ครับหรือว่าตัวจัดให้อยู่ตรงกลางใช้งานร่วมกันได้นะครับเดี๋ยวลองเปิดให้ดูเลยนะครับซึ่งการใช้ State Manager ตัวนี้นะครับสามารถใช้งานหน้าจอของเราได้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอเสริมนะครับที่ต่อออกไปหรือว่าหน้าจอหลักของ iPad ของเรานะครับ เดี๋ยวเรามาดูหน้าจอหลักของ iPad กันก่อนนะครับเราก็สามารถจัดการหน้าต่างตรงนี้ได้นะครับสลับแอปได้ครับต่อจอเสริมแล้วก็ไม่ได้แหลกไม่ได้น่วงนะครับผมใครที่ใช้งานนะครับแอปพลิเคชันตัดต่อหรือว่าการสเก็ตภาพก็น่าจะตอบโจทย์มากยิ่งขึ้นสําหรับ iPad Pro Chip M2 ตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อนะครับการลากไทม์ไลน์ตอนนี้ที่ใช้อยู่คือ Lumafusion นะครับหรือว่าแอปติดเครื่องอย่างตัว iMovie นะครับ ตัวนี้เราก็สามารถลากดูได้นะครับมันจะเป็นการดูกราฟเสียงครับการตัดต่อวิดีโอในช่วงที่เราต้องการความละเอียดสูงๆนะครับก็สามารถดูผ่านจอเสริมได้เลยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเราสามารถเซตสเตชันการทํางานของเรานะครับด้วย iPad แล้วก็ไปจบบนหน้าจอเสริมได้สําหรับ i p แ d รุ่นโปรตัวนี้ครับ ซึ่งมี1จุดที่ยังไม่แน่ใจนะครับว่าการใช้งานระหว่างหน้าจอเสริมแล้วก็หน้าจอของ iPad เนี่ยเราสามารถใช้งานฟีเจอร์ state manager แยกกันได้หรือเปล่านะครับจากที่ผมลองใช้นะครับเมื่อเราปิด State m a n a g e r บนหน้าจอของ iPad นะครับหน้าจอเสริมจะยังคงใช้งานฟีเจอร์นี้ได้อยู่นะครับจากที่เห็นภาพณตอนนี้เลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูครับว่าจะมีการอัปเดตฟีเจอร์อะไรเพิ่มเข้ามาให้เราตั้งค่าได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับระหว่างหน้าจอเสริมกับหน้าจอบน iPad ให้ใช้งาน s t ตตเมนเจอร์ได้แยกกันหรือเปล่าตรงนี้นะครับ จากการใช้งานหน้าจอเสริมร่วมกับ iPad Pro Chip M2 นะครับด้วยฟีเจอร์ State Manager นะครับตัวนี้รู้สึกว่าการทำงานเขาทำได้ลื่นไหลนะครับด้วยหน้าจอที่เป็นหน้าจอโปรโมชั่นของ iPad เองนะครับแล้วก็หน้าจอของ Studio Display ตัวนี้ด้วยนะครับก็เพลิดเพลินไปกับการทำงานรวมถึงหน้าจอขนาดใหญ่แบบเต็ม ที่รองรับสําหรับ iPad รุ่น Pro ที่เป็น Apple Silicon นะครับตัวนี้ก็ทําให้การทํางานของเราครับทำได้เต็มจอเหมาะกับการใช้งานการวาดรูปนะครับรวมกับอุปกรณ์อย่าง Magic Keyboard นะครับหรือว่า Apple Pencil นะครับลงบนหน้าจอ iPad ที่เราสามารถดูภาพใหญ่ได้บนหน้าจอเสริมตรงนี้นะครับ และนี่ก็คือภาพรวมครับทั้งทางฝั่งฮาร์ดแวร์เองนะครับแล้วก็ทางฝั่งฟีเจอร์ที่น่าสนใจสําหรับ iPad Pro ชิป M2 เดี๋ยวต่อไปครับเราจะมาเปรียบเทียบกับเจ้าตัว iPad ชิป M1 กันว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับ โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาพาการเปรียบเทียบนะครับ iPad Pro ชิป M2 ตัวใหม่กับ iPad Pro ชิป M1 นะครับโดยจะแบ่งการเปรียบเทียบออกเป็น2อย่างนะครับก็คือการเปรียบเทียบในเชิงฮาร์ดแวร์ก่อนนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงเนี่ยจะเป็นการเปรียบเทียบในเชิงประสิทธิภาพครับ เริ่มกันที่ตัวฮาร์ดแวร์นะครับอย่างที่ได้บอกไปครับเขาใช้ดีไซน์เครื่องแบบเหมือนเดิมเหมือนรุ่นก่อนหน้าเลยนะครับสำหรับ iPad Chip M2 ตัวนี้นะครับจากที่ลองจับตอนนี้นะครับน้ำหนักเนี่ยพอๆกันเลยนะครับจะมีตัว M1 ที่หนักกว่านิดนึงนะครับเพราะว่าตัวนี้ติดฟิล์มกระจกมาก็เลยจะทําให้หนักกว่าหน่อยนั่นเองนะครับแต่ถ้าให้สรุปแล้วครับการถือการใช้งานต่างๆเนี่ยน้ำหนักเท่ากันเลยนะครับ ซึ่งสำหรับสีนะครับในมือขวาของผมเป็น iPad Pro ชิป M2 นะครับสีเทาสเปกเกรนะครับในมือซ้ายของผมเป็น iPad Pro ชิป M1 สีซิมเวอร์นะครับซึ่งทั้ง2สีนี้มีให้เลือกเหมือนกันทั้ง2รุ่นทั้งตัว M2 แล้วก็ตัว M1 เลยนะครับกล้องหน้าของ iPad Pro ชิป M2 นะครับยังคงใช้กล้อง t Depth ขนาด12ล้านพิกเซลนะครับเหมือนเดิมเลยเท่ากับตัว M1 เลยนะครับการใช้การยืนยันตัวตนตอนนี้ก็เหมือนกันนะครับใช้ Face ID แล้วก็สแกนแล้วก็ปลดล็อกได้เลยนะครับ สลับมาที่ด้านหลังนะครับในส่วนของเลนส์กล้องนะครับตรงนี้นะครับมีกล้องทั้งหมด2ตัวเท่ากันนะครับนั่นก็คือกล้องวายครับความละเอียด12ล้านพิกเซลแล้วก็กล้องอัลต์วายครับความละเอียด10ล้านพิกเซลมีแฟลชทูโทนเหมือนกันครับแล้วก็มีไลด้าสแกนเนอร์ตรงนี้เหมือนกันเลยนะครับสรุปโดยรวมนะครับการใช้งานกล้องความละเอียดกล้องต่างๆนะครับก็เหมือนกันนะครับทั้ง iPad Pro ชิป M2 แล้วก็ iPad Pro ชิป M1 นั่นเองนะครับ ทางด้านรอบเครื่องนะครับปุ่มต่างๆรอบเครื่องปุ่มเปิดปิดตรงนี้นะครับปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับหรือว่าทางด้านลำโพงแล้วก็พอร์ตนะครับตำแหน่งเขาเหมือนกันเลยนะครับอย่างที่บอกไปเขาใช้บอดี้เดียวกันเพราะฉะนั้นสามารถสรุปได้เลยครับว่า iPad Pro ชิป M2 ตัวนี้นะครับสามารถรองรับการใช้งานอุปกรณ์เสริมกับรุ่นก่อนหน้าได้นะครับผมมี Magic ค e y b o อร์ดของชิป M1 ที่อยู่ตรงนี้เราก็สามารถเอา iPad Pro ชิป M2 ตัวนี้ครับแปะลงไปใช้งานได้เลยนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของการเปรียบเทียบประสิทธิภาพกันนะครับก็จะแบ่งออกเป็นประมาณ4ก้อนหลักๆครับก็คือก้อนของการใช้งานทั่วไปนะครับการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการโอนไฟล์นะครับการแต่งสีรูปการดึงสีรูปต่างๆแล้วก็การเรนเดอร์วิดีโอออกมาระยะเวลาว่าต่างกันเท่าไหร่ระหว่าง iPad Pro ชิป M2 แล้วก็ iPad Pro ชิป M1 ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยก็คือเดี๋ยวผมจะใช้โปรแกรม Geekbench 5ในการดูคะแนนของ Sin g l e Core แล้วก็มัลติคอร์นะครับซึ่งการ โปรแกรมกีกเบนไฟล์ตัวนี้นะครับ iPad Pro ชิป M2 ตัวนี้นะครับสกอร์ออกมาอยู่ที่ซิงเกิลคอร์ครับ iPad Pro ชิป M2 อยู่ที่1,882นะครับเมื่อเทียบกับตัว M1 นะครับอยู่ที่1,719ครับตัวนี้จะต่างกันประมาณ100นะครับสำหรับซิงเกิลคอร์ สำหรับทางฝั่งมัลติคอร์ครับห่างกันเยอะเลยทีเดียวนะครับ iPad Pro ชิป M2 ครับคะแนนอยู่ที่8,357คะแนนนะครับ iPad Pro ชิป M1 อยู่ที่7,254คะแนนภาพรวมของการใช้ก e e k b e n c ไฟล์ทดสอบคะแนนของมัลติคอร์นะครับตัวนี้เนี่ย iPad Pro ชิป M2 เนี่ยจะมากกว่า iPad Pro ชิป M1 ถึงประมาณ1,000นนิดๆเลยครับ เนื่องจาก iPad Pro ชิป M2 นะครับมี GPU คอที่มากกว่ารุ่นก่อนหน้า2คอครับก็เลยส่งผลให้คะแนนมัลติคอร์มากกว่านั่นเองซึ่งทั้ง2รุ่นนะครับยังใช้ขนาดแรมเหมือนเดิมเท่าเดิมเลยนะครับแรมขนาด8 g b ครับจะอยู่ที่ความจุ128 GB แล้วก็512 g b นะครับสำหรับแรมขนาด16 g b นะครับจะอยู่ที่ความจุ1 t b แล้วก็2 t b นั่นเองครับ ภาพรวมของการใช้งานทั่วไปนะครับเมื่อเปรียบเทียบ iPad Pro ชิป M 2กับ iPad Pro ชิป M 1ตัวนี้นะครับจากที่ลองมานะครับไม่ได้รู้สึกว่าแตกต่างกันมากนะครับด้วยหน้าจอที่มันเป็นหน้าจอโปรโมชั่นด้วยนะครับหน้าจอเขาลื่นไหลอยู่แล้วนะครับทั้ง2ตัวสําหรับการเขียน s ค r i ปเปินะครับก็ถือว่าทํางานได้ไวทั้งคู่นะครับไม่ได้เห็นความแตกต่างกันมากขนาดนั้นนะครับ แล้วก็เรื่องของการใช้ฟีเจอร์อย่าง t a t ม m a n a g e r นะครับก็ลื่นไหลนะฮะทั้งคู่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว M1 หรือตัว M2 ตัวนี้นะครับก็ถือว่าต่างกันเพียงนิดเดียวเองครับไม่ได้ต่างกันมากเลยครับสำหรับเรื่องความร้อนในการเล่นเกมนะครับผมได้ทดสอบด้วยการเล่นเกม Genshin Impact นะครับโดยตั้งค่ากราฟิกเอาไว้ที่ระดับสูงนะครับ FPS ก็ตั้งค่าไว้ที่60ครับใช้ระยะเวลาในการเล่นนะครับทั้ง iPad Pro M1 และก็ iPad Pro M2 นะครับ อยู่ที่ประมาณ6-7นาทีนะครับก็จะเป็นระยะที่มือจับ iPad แล้วรู้สึกว่ามีความอุ่นขึ้นมีความร้อนข,นขึ้นของตัวเครื่องนะครับความร้อนหลังจากการผ่านไป7นาทีนะครับมีความร้อนใกล้เคียงกันนะครับอยู่ที่ระดับ40-41อองศานะครับตามภาพที่เราเห็นเลยนะครับ ข้อสังเกตที่เห็นได้ชัดนอกจากเรื่องของความร้อนที่ใกล้เคียงกันนะครับนั่นก็คืออาการภาพกระตุกขณะเล่นเกมของเครื่อง iPad Pro M1 ครับเพราะว่า iPad Pro M1 นะครับมีอาการแหลกตั้งแต่ตอนเริ่มเกมนะครับจนถึงประมาณนาทีที่6ที่7นะครับพอเครื่องมีความร้อนมากขึ้นการใช้สกิลที่มีเอฟเฟกเยอะๆนะครับทำให้ภาพกระตุกอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับสำหรับ iPad Pro M2 นะครับต้องบอกว่าภาพลื่นไหลนะครับไม่พบอาการกระตุกแต่อย่างใดขณะที่เราใช้เอฟเฟกสกิลเยอะๆนะครับก็ยังลื่นไหลนะ บนจอโปรโมชั่นตัวนี้นั่นเองมากันที่เรื่องของการถ่ายโอนไฟ์ล์ครับตัวแรกนะครับผมใช้ e c t e n a l SSD นะครับเสียบตรงเลยนะครับกับเจ้าตัวพอร์ต t h u n d e r b l t ของทั้ง2ตัวซึ่งไฟล์ของผมครับมีขนาด106 GB นะครับระยะเวลาของ M2 ที่ทำไปได้นะครับในการถ่ายโอนไฟล์ตัวนี้นะครับอยู่ที่1นาทีเป๊ะเลยนะครับสำหรับ M1 นะครับใช้เวลาไปที่1นาที2วินาทีครับ เอาจริงๆผมทดสอบมาประมาณ3ร,รอบนะครับตัวเลขก็จะ ต่างกันไม่มากครับประมาณ1วินาทีถึง2วินาทีประมาณตรงนี้นั่นเองนะครับผมก็เลยลองทดสอบต่อเนื่องครับเพราะว่าเจ้าตัว SSD นะครับพอเราเสียบตรงใช่ไหมตัว SSD เนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของการอ่านไฟล์การถ่ายโอนไฟล์ที่มันรวดเร็วอยู่แล้วนะครับก็เลยอยากลองใช้ตัวที่มันอ่านไฟล์ช้าอย่างตัวการ์ดลีเดอร์ครับผมก็เลยเลือกที่จะใช้การต่อผ่าน SD card นะครับเพื่อที่จะเทียบการถ่ายโอนไฟล์ให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับผลที่ออกมานะครับเจ้าตัว M2 นะครับใช้ระยะเวลา ในการถ่ายโอนไฟล์นะครับขนาด25 GB นะครับไปที่4นาที42วินาทีครับตัว M1 นะครับใช้ระยะเวลาไปที่4นาที44วินาทีนะครับก็จะมีเซียววิเข้ามาเกี่ยวข้องนิดนึงนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นไฟล์ที่ขนาดใหญ่ขึ้นเราราก็น่าจะเห็นข้อแตกต่างที่เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมนั่นเองนะครับสำหรับการถ่ายโอนไฟล์ของตัว M2 แล้วก็ M1 ครับต่อมานะครับเราจะมาเปรียบเทียบในเรื่องของการถ่ายภาพนะครับ จริงๆแล้วตัวเลนส์กล้องนะครับท้ง iPad Pro M2 กับ iPad Pro M1 เนี่ยตัวเดียวกันเลยนะครับความละเอียดเดียวกันเลยสิ่งที่แตกต่างกันนะก็คือ Smart HDR ครับ iPad Pro ชิป M1 ครับใช้ Smart HDR 3 iPad Pro ชิป M2 ใช้ Smart HDR 4ครับรูปที่ถ่ายด้วยกล้องของ iPad ชิป M2 นะครับจะมีไดนามิกของสีที่เพิ่มขึ้นนะครับอย่างตัวนี้นะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่ารูปที่ถ่ายด้วยตัวเครื่องของ iPad Pro ชิป M2 นะครับ ระจังหน้าของรถมีดีนามิกสีที่ดีขึ้นคมชัดขึ้นเมื่อเปรียบเทียบนะครับกับเจ้าตัว M1 ตัวนี้นะครับตัว M1 เนี่ยรู้สึกว่ามันจะออกไปเชิงของพลาสติกหน่อยๆน,นะครับถ,ถ้าเราดูภาพกันตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็น M2 เนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่าเออมันมีความเป็นโครงเหล็กขึ้นมานันเองนะครับแล้วก็สีโดยทั่วไปนะครับเมื่อเทียบกันแล้วนะครับอ่ะลองมาดูสีแบบย้อนแสงกันบ้างน,นะครับเมื่อซูมภาพเข้าไปแล้วกันนะครับ เราก็จะเห็นได้ว่าการเก็บรายละเอียดของ Smart h SDR4 ใน iPad Pro Chip M2 เนี่ยจะเก็บรายละเอียดได้ดีกว่า iPad Pro Chip M1 นั่นเองนะครับแต่ก็เป็นจุดเล็กๆที่ไม่ได้ส่งผลให้การใช้งานเนี่ยมันแตกต่างกันมากนะครับสำหรับเจ้าตัว Smart h d r ตรงนี้นะครับ ตรงนี้ก็อาจจะเป็นเพราะ n e u r a l Engine ในชิปประมวลผล M2 นะครับที่เพิ่มขึ้นมาจากรุ่นก่อนหน้าถึง40%ก็เลยอาจจะทำให้การใช้งานครับสามารถเก็บรายละเอียดในการถ่ายรูปภาพได้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับชิป M1 ครับเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบในเรื่องของการแต่งภาพกันบ้างนะครับซึ่งผมได้เตรียมไฟล์ Apple Pro r ร w นะครับทั้งหมด10ไฟล์เอาไว้นะครับสำหรับการเปรียบเทียบในครั้งนี้ครับผมเริ่มจากการใช้แอปของไลท์ m ก่อนนะครับ ผมเอาไฟล์ภาพ Apple Pro นะครับทั้งหมด10ภาพตัวนี้เนี่ยโยนเข้าไปในไลท์룸ครับหลังจากนั้นนะครับก็ทำการตกแต่งรูปภาพครอบภาพดึงสีต่างๆนะครับทั้ง10รูปนี้เหมือนกันเลยนะครับทั้งชิป M1 แล้วก็ชิป M2 ตัวนี้นะครับ e อ p o r t ออกมาครับระยะเวลาในการ Export เ,เนี่ยไม่ได้ต่างกันเลยนะครับแต่จุดแตกต่างที่เห็นได้นะครับก็คือ เวลาเราสลับเลื่อนดูรูปนะครับสำหรับ iPad Pro ชิป M2 ตัวนี้นะครับเขาพรีวิวได้ไวกว่า iPad Pro ชิป M1 นะครับเจ้าตัว M1 เวลาเราเลื่อนดูรูปไปไวๆนะครับจากรูปที่1สมมุติเรามาหยุดที่รูปที่8การพรีวิวรูปภาพของเขาจะมีการเบลอแล้วก็การพรีวิวขึ้นมาช้ากว่า iPad Pro ชิป M2 นั่นเองนะครับต่อมาครับผมได้ใช้แอป Pixelmeter นะครับในการขยาย resolution ของรูปภาพนะครับ สำหรับการทำหนรูปนะครับชิป m 2ทําได้ที่ระยะเวลา36วินาทีครับชิป m 1ทําไปที่49วินาทีครับและผมก็ได้ทําการเพิ่ม resolution ของรูปภาพทั้งหมด10รูปพร้อมๆกันเลยนะครับชิป m 2ครับทำไปได้ที่7นาที42วินาทีครับชิป m 1ครับทำไปได้ที่9นาที17วินาทีเห็นถึงความแตกต่างเลยนะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าตอนที่กำลังทำการขยาย resolution ของรูปภาพนะครับ เขาจะเริ่มจาก1ถึง10ใช่ไหมครับตัวเลขบนหน้าจอของ iPad Pro ชิป M2 นะครับจะรันได้ไวกว่า iPad Pro ชิป M1 นะครับสรุปง่ายๆครับใครที่ใช้งานนะครับในการแปลงไฟล์นะครับรูปภาพหลายๆรูปพร้อมๆกันชิป M2 ตอบโจทย์มากกว่าแน่นอนครับ สำหรับการเปรียบเทียบตัวสุดท้ายครับเราจะมาเปรียบเทียบในเรื่องของการตัดต่อวิดีโอกันครับซึ่งจะตัดต่อวิดีโอไฟล์ p r o r รสระดับ 4K นะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์ครับสำหรับ iPad Pro M2 นะครับที่เขาสามารถถ่ายวิดีโอไฟล์ p r o r รสระดับ 4K ได้แล้วนะครับ ซึ่งแอปพลิเคชันที่ใช้นะครับในการถ่ายก็คือแ p ป i r m m c Pro ครับสาเหตุที่ใช้แอปพลิเคชัน i r m i c Pro นะครับในการถ่ายวิดีโอโปรเรสนะครับเพราะว่าตอนนี้แอปกล้องใน iPad Pro M2 นะครับยังไม่ได้เปิดให้ใช้งานการถ่ายวิดีโอระดับโปรเรสนั่นเองนะครับซึ่งผมได้ใช้ตัว Airpods Max มนะครับมาเป็นโปรดักต์ในการถ่ายวิดีโอระดับโ r o r e สที่ 4K นะครับถ่ายมา5 6ฟุตเทตครับหลังจากนั้นเนี่ยโยนเข้าโปรแกรม Luma f u s i o n ครับใช้ในการตัดต่อนะครับ สำหรับการใช้งาน LumaFusion นนะครับขณะที่ใช้งานอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัว iPad Pro M1 นะครับแล้วก็ iPad Pro M2 นะครับไม่พบอาการกระตุกนะครับการลากไฟล์ฟ o ตเท e เข้าออกหรือว่าการ p r e ีวิวไฟล์งานเนี่ยทำได้ลื่นไหลแล้วก็ใช้งานได้ปกติเลยนะครับสำหรับ iPad ทั้ง2รุ่นนี้จุดที่แตกต่างกันที่จะเห็นได้ชัดนะครับก็คือตอนที่เราทำการ Export ไฟล์วิดีโอ,อมาครับ ไฟล์วิดีโอที่เอ็กพอออกมานะครับผมได้ตั้งค่าเอาไว้ที่ความละเอียด 4K 30เฟรมครับเป็นไฟล์ Apple ProRes 422นะครับ iPad Pro M2 ครับทำระยะเวลาในการ export ไปได้21วินาทีครับ iPad Pro M1 ใช้เวลาไป2นาที55วินาทีตรงนี้เราจะเห็นถึงความแตกต่างเลยนะครับในการ export วิดีโอระดับ ProRes ที่ 4K 30เฟรมนะครับว่า M1 กับ M2 นั้นแตกต่างกันมากเลยครับ การที่ตัว M2 นะครับ e x p o r t s ์ไ ProRes ได้ไวกว่าครับตรงนี้มีเหตุผลนะครับเพราะว่าชิปประมวลผล M2 ครับเขามี Media Engine สํสำหรับการเข้ารหัสและก็ถอดรหัสไฟ ProRes นะครับซึ่งตัว M1 ไม่มีจึงทำให้การประมวลผลไฟ p r o r s s ของตัว M1 เนี่ยจะช้ากว่าของตัว M2 นะครับตามตัวเลขที่เราได้เห็นจากการทดสอบเลยสำหรับการตัดต่อวิดีโอ 54K นะครับระยะเวลาไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับอย่างที่ผมได้ลองทดสอบนะครับ เอพ o r t ไฟล์วิดีโอความยาว15นาทีนะครับบางครั้งนะครับที่ทําการทดสอบเนี่ยเจ้าตัว m 1เนี่ยอาจจะมีความไวกว่าเจ้าตัว m 2ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าความไวเนี่ยไม่ได้ต่างกันระดับนาทีนะครับก็จะต่างกันประมาณ5ถึง10วินาทีครับ ถ้าจะสรุปให้ง่ายๆเลยนะครับการ export ไฟล์วิดีโอครับเปรียบเทียบกันของ iPad Pro M2 แล้วก็ iPad Pro M1 นะครับระดับ 4K ไม่ได้ต่างกันมากครับแต่จะไปแตกต่างกันที่ระดับ p r o r e สนะครับเพราะว่า Media Engine นั่นเองนะครับอย่างที่ได้บอกไป หลังจากเรารีวิว iPad Pro ชิป M2 ตัวนี้กันไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปข้อดีครับซึ่งจะแบ่งออกเป็น4หัวข้อหลักๆนะครับตัวแรกเลยนะครับก็คือเขาสามารถถ่ายไฟล์วิดีโอ e s ได้แล้วนะครับซึ่งเหมาะกับสายตัดต่อไฟล์ครับที่สามารถจบงานได้บน iPad เลยนะครับเพราะว่าเขาสามารถแปลงไฟล์ครับเกรดสีนะครับด้วยชิปประมวลผล M2 นะครับทำให้ประสิทธิภาพตัวนี้เนี่ยทำได้ดีมากยิ่งขึ้น แล้วก็อย่างที่เราได้ทดสอบกันไปครับเขาสามารถโอนหายไฟได้ไวมากเลยนะครับตัวนี้หากเรานะฮะตัดต่อรวมทุกอย่างแล้วครับออกมาเป็นไฟล์1ไฟล์เราก็ยังสามารถอัปโหลดไฟล์งานตัวนั้นของเรานะครับด้วย WiFi 6e ที่ทําให้เราอัปโหลดไฟล์ได้ไวขึ้นเมื่อเทียบกับ WiFi 6นั่นเองนะครับข้อดีข้อที่2นะครับก็คือ iPad Pro M2 ครับสามารถต่อจอเสริมได้ที่ความละเอียดสูงสุดถึง 6K เลยนะครับ ข้อดีข้อนี้นะครับทำให้เราสามารถประยุกต์การใช้งาน iPad ครับกับหน้าจอเสริมตัวนี้นะครับในการใช้งานแอปพลิเคชันที่ต้องการใช้ความละเอียดหน้าจอที่สูงๆนะครับหรือว่าหน้าจอใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อไฟล์วิดีโอนะครับหรือว่าการสเก็ตรูปภาพที่ใช้ความละเอียดสูงการต่อจอเสริมตรงนี้นะครับทำให้สามารถทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ ข้อดีข้อที่3นะครับก็คือในเรื่องของการสเก็ตภาพการวาดเขียนต่างๆนะครับด้วยฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาอย่าง Apple Pencil Hover นะครับการพรีวิวหัวปากกานะครับจะช่วยทําให้เรานะฮะเก็บรายละเอียดของไฟล์งานได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและข้อสุดท้ายนะครับก็คือใครที่ต้องการใช้งาน iPad หน้าจอใหญ่นะครับเสพอัธรสในการเล่นเกมในการดูหนังได้อย่างเต็มที่ด้วยลำโพง4ตัวรวมถึงหน้าจอโปรโมชั่น 120Hz ที่ลื่นไหล iPad Pro ชิ p M2 ตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ครับ iPad Pro ชิป M2 ตัวนี้นะครับเป็น iPad ที่เร็วแรงหน้าจอใหญ่ไหลลื่นครับสามารถทำงานได้จบครบบน iPad เลยนะครับราคาเริ่มต้นของเขาครับเริ่มต้นอยู่ที่32,900บาทสำหรับรุ่น Wi-Fi นะครับ รุ่น WiFi บ Cellular ครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่38,900บาทครับสำหรับปีนี้นะครับ Apple ได้เปิดตัว iPad อีกหนึ่งรุ่นนะครับก็คือ iPad Gen 10นะครับใครที่ต้องการรับชมรีวิวก็สามารถไปดูได้ในช่องของเราได้เลยนะครับและใครที่มีคำถามเพิ่มเติมสำหรับ iPad Pro c h i ป M2 ตัวนี้นะครับสามารถสอบถามมาได้เลยที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMoD Official ของเราเป็นกำลังใจให้ทีมงานกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมหนึ่งขอ ตัวลาไปก่อนไว้เจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ